อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้ก็เรื่องใหญ่เนื่องจากว่ามีเด็กนักเรียนอายุ14ปีถูกแทงนะครับถูกแทงภายในโรงเรียนนี่นะครับได้รับบาดเจ็บเนี่ยคุณผู้ชมฮะล่าสุดเนี่ยเขากำลังตามตัวมือแทงอยู่โดยเหตุการณ์นี้ทางครอบครัวของคนเจ็บเนี่ยไปร้องกับ กันจอมพลังด้วยนะครับวันนี้ก็พากันไปที่โรงพักเนี่ยสพเดิมบางนางบวชนะครับโดยคุณยายของน้องที่ได้รับบาดเจ็บนะฮะชื่อว่านางรัตนาจันแก้วได้ติดตามทวงถามความคืบหน้าของคดีทวงถามความเป็นธรรมนะซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับได้พาคุณยายของผู้เสียหายมาร้องของความเป็นธรรมหลังจากที่แม่กับน้าของผู้ก่อเหตุได้พาผู้ก่อเหตุซึ่งก็เป็นเด็กเยาวชนวัย16ปี กับเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยมาแทงหลานวัย14โดยหลังเกิดเหตุก็ยังมีการถ่ายภาพกองเลือดแล้วก็ภาพมีดเนี่ยเอาไปลงโชว์ใน Facebook แล้วก็ยังมีการนำคลิปปาระเบิดเนี่ยมาแชร์ลงในสตอรี่ a c e b o o k โชว์ประกาศสักดาอีกด้วยนะครับนี่นะครับนี่อันนี้เป็นภาพนะที่เขาโชว์คนที่ก่อเหตุนี่นะฮะมีการถือลักษณะเหมือนปืนด้วยคุณผู้ชมฮะ ทีนี้ทางผู้ในการโรงเรียนเนี่ยก็ให้คนเจ็บเนี่ยขึ้นรถจักรยานยนต์เพื่อนไปปฐมพยาบาลที่สถานีอนามัยโดยมีครูท่านหนึ่งวิ่งไปเอากุญแจรถให้ไปโรงพยาบาลสิ่งที่แม่สงสัยคือโรงเรียนเนี่ยปล่อยให้ผู้ก่อเหตุเข้ามาได้อย่างไรนะครับแล้วก็นามสกุลตํารวจที่ดูแลคดีนี้นามสกุลเดียวกับแม่ของผู้ก่อเหตุนั้นเกี่ยวข้องกันหรือไม่ทําไมยังจับตัวคนก่อเหตุไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่ขาดใจสงสัย ขนาะเดียวกันคุณผู้ชมมฮะเดี๋ยวลองไปฟังดูนะครับทางยายของคนเจ็บนะครับที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าอาการของหลานตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะก่อนหน้านี้คือหนักเลยนะฮะเห็นบกแทงไป4แผลได้รับบาดเจ็บสาหัสปอดแตกไตฉีกตับฉีกโดนแทงจุดสําคัญเหมือนกับว่าแทงเพื่อหวังเอาชีวิตนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังคุณยายหน่อยอ,อาการโดนหลานโดนอย่างนี้โอ้โห เป็นใครใครก็ไม่นึกว่าหลานไม่รอดแล้วก็โดนหูตั้งสี่ห้าแผลอย่างนั้นเนาะจุดสําคัญทั้งนั้นเลยพ่อแม่เขาอะบอกว่ามารับลูกมารับลูกแล้วทำไมพกอาวุธพกอาวุธมาทำไมไม่ต้องพกคนเรามาโรงเรียนเนาะเพออ้างว่ามารับลูกอีกคน,นใช่แล้วมารับอะไรตอนสี่โมงเชา้าโรงเรียนเขาเลิกสามโมงครึ่งแล้วมารับตอนสี่โมงเชา้าแค่นี้ก็ฟังไม่ขึ้นแหละนี่นะครับคุณผู้มชมครับ ขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่ามีภาพนะเป็นภาพที่ถ่ายคลิปขณะที่เกิดเหตุมีภาพจากกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียนขณะเกิดเหตุนะครับโดยภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่ามีรถจัก,กรยานยนตน์ขี่เข้ามา2คันคันแรกเนี่ยเป็นแม่แล้วก็เป็นน้าของคู่กรณีขอ,ของผู้ก่อเหตุที่เป็นเด็กวัยสินะครับส่วนคันที่2เนี่ยเป็น รถจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุแล้วก็มีเพื่อนของผู้ก่อเหตุซ้อนท้ายมานะครับนี่นะครับโดยตอนเข้ามาเนี่ยมีการพูดคุยกันเล็กน้อยก่อนที่ฝ่ายของน้องที่เจ็บเนี่ยจะถีบ1ครั้งแล้วผู้ก่อเหตุนะฮะก็คว้ามีดไล่แทงโดยวิ่งกันไปอีกทางหนึ่งจนเกิดการชุลมุนกันเกิดขึ้นสักพักหนึ่งจะเห็นว่าแม่ของผู้ก่อเหตุเดินกลับมาพร้อมกับน้องชายของผู้ก่อเหตุ ก่อนจะถูกเด็กนักเรียนที่เป็นเพื่อนของผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยรุมทำร้ายก่อนที่กลุ่มของผู้ก่อเหตุวัย16ปีจะพากันหลบหนีไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางคุณกันจอมพลังแล้วก็ทางคุณยายของน้องที่รับบาดเจ็บพร้อมกับกระทรวงยุติธรรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าพบผู้ในการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา7นะฮะก็คือนายธินพันธ์บุญธรรมเพื่อสอบถามข้อสงสัยในหลายประเด็นนี่นะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับก็มีนายชวันทรภพาคีทงครูฝ่ายปกครองและฝ่ายกิจการนักเรียนซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ชี้แจงบอกว่าเ,เหตุการณ์เกิดช่วงเวลาประมาณ11โมงซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนคาบเรียนพอดีคนเจ็บเนี่ยน้องอายุ14เนี่ยเดินไปเข้าห้องน้ำ ส่วนผู้ก่อเหตุก็เป็นนักเรียนโรงเรียนเดียวกันนี่แหละแต่ว่าขาดเรียนมานานแล้วแล้วก็เพิ่งจะย้ายเข้ามาเรียนที่โรงเรียนเมื่อเทอมที่แล้วจากการพูดคุยกับผู้ปกครองผู้ก่อเหตุมีปัญหาทางสุขภาพจิตซึ่งทางพออคนเดิมได้ให้นักเรียนออกมารักษาปัญหาทางจิตก่อนแล้วค่อยกลับมาเรียนตามปกติแต่เด็กทั้งสองกลุ่มทั้งฝ่ายคนเจ็บและคนก่อเหตุเนี่ยเคยอยู่กลุ่มเดียวกันมาก่อนเคยมีปากเสียงกันต่อมาได้มีการแตกออกเป็นกลุ่มใหญ่ จากนั้นก็มีการก่อกวนกันเป็นประจำส่วนวันเกิดเหตุเนี่ยทั้งครูแล้วก็รองผอ,อ,อกําลังยืนคุยกันอยู่ที่บริเวณโรงรถหน้าโรงเรียนตอนที่ผู้ก่อเหตุเข้ามาก็คิดว่ามาติดต่อราชการตามปกติเนื่องจากปกติก็จะให้รถจักรยานยนต์เนี่ยขี่เลี้ยวเข้ามาติดต่อหน้าอาคารเลยนะครับซึ่งครูเองก็กําลังจะเข้าไปถามว่าติดต่ออะไรแต่สุดท้ายมันก็เกิดเหตุซะก่อนนะครับเขาเรียกว่าห้ามไม่ทันนะ,ะเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับ ในวันที่เกิดเหตุนะครับผมผมกับท่านรองผู้ในการนะครับได้กําลังคุยกันอยู่บริเวณหลงรถด้านหน้านะครับพอเราเห็นรถของผู้ก่อเหตุเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าเป็นคนที่เข้ามาติดต่อราชการตามปกตินะครับเพราะว่าโรงเรียนเราเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ไม่ได้มีกั้นนะครับเวลารถที่เข้ามาติดต่อราชการเนี่ยเขาก็จะขับวนมาที่บริเวณหน้าอาคารเลยนะครับจากนั้นก็จะลงมาติดต่อกับทางคูเวตนะครับหรืออาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ของทางเรียนในวันเกิดเหตุเนี่ยนะครับทาง ผู้ก่อเหตุนะครับเข้ามาด้วยรถจักรยานยนต์สองคันนะครับแล้วก็ขี่ผ่านหน้าผมกับท่านรองผู้ในการผ่านไปเลยนะครับแล้วก็มาจอดบริเวณหน้าห้องน้ำของพันหนึ่งนะครับซึ่งทางผมกับท่านผู้ในการเนี่ยก็ได้รีบเดินเข้ามานะครับในมาหาว่ามาถามนะครับว่าเข้ามามาทําธุระอะไรนะครับแต่ตอนที่ผมกําลังเดินไปถึงเนี่ยนะครับมันก็ได้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันไปแล้วขณะเดียวกันหลังเกิดเหตุเนี่ยได้มีกลุ่มเด็กนักเรียนเล่าให้ฟังบอกว่า หลังเหตุการณ์ที่มีน้องนักเรียนได้รับบาดเจ็บแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีลักษณะก็คือยืนยันว่าวันเกิดเหตุเนี่ยครูท่านอื่นไม่ยอมให้เด็กขึ้นรถเพราะกลัวว่ารถจะเปื้อนเลือดนี่นะฮะเรื่องนี้เนี่ยนักเรียนที่เห็นเหตุการณ์ว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยแล้วเขาเ,เขา,เขาไม่ให้ขึ้นรถเหมือนเขากลัวรถเปถิดค่ะเปิดอะไรเปริดผู เ,เลือดเปื้อนเบาะรประมาณนี้ค่ะคนที่โดนแทงเขาบอกว่าพี่อย่าปล่อยมือผมนะครับผมกลัวแล้วพี่ผู้หญิงคนนั้นเขาก็ไปเถียงกับร้องพอออพี่พี่หนูบอกมากว่าเขาเป็นคนพูดแล้วพี่หนูก็บอกว่าพอ,อออเป็นบ้าหรือเปล่าทำไมไม่ให้เด็กนักเรียนขึ้นแล้วเขาก็นั่งรออาจารย์ชนวดินลงมาพาเด็กไปโรงพยาบาล นี่นะครับคุณผู้ชมฮะมันก็มีเรื่องกรณีแบบไม่พาขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาลกลัวเลือดเปื้อนรถอะไรเงี้ยแล้วก็คลิปนี้ก็คือเป็นคลิปที่มีเด็กถ่ายเอาไว้นะครับอ่ขึ้นเสียงหน่อยแก๊ป<ค>ตอนหลังเกิดเหเนี่ย,ยเสียงยเป็นยังไงบ้างไม่ร้อน ไม่ร้อนแน่นอนเป็นช่วงหลังเกิดเหตุแล้วก็ขี่รถหนีออกไปกันนี่นะเขาบอกคนขี่เนี่ยเป็นคนแทงส่วนคนซ้อนเนี่ยมาด้วยกันนะครับคนขี่เป็นเยาวชนอายุ16ปีเป็นคนก่อเหตุแล้วก็มีเพื่อนที่มาด้วยกันเนี่ยอายุ14ปีนะครับตอนนี้ก็ทางตำรวจเนี่ยบอกว่าได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุญาตหมายจับในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่า ฝ่ายสืบสวนทราบเบาะแสว่าเบื้องต้นหนีไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอยู่ระหว่างการติดตามตัวนะครับค,คุณผู้ชมครับนี่นะฮะเดี๋ยวรอดูกันต่อนะเรื่องนี้ก่อเหตุในโรงเรียนเลยนะครับนี่นะฮะ16แทง14 14ได้รับบาดเจ็บนะครับ